สวัสดีครับในคลิปวิดีโอที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์และการทำ Parent Child นะฮะที่มีการเชื่อมConnection Mode กันตรงนี้เนี่ยนอกจากที่มันจะมีอะไรแปลกๆตอนที่เราเอาฟิสิกส์ไปต่อคาแรคเตอร์แล้วนะครับมันก็ยังมีอะไรแปลกๆเวลาที่เอาฟิสิกส์เนี่ยไปต่อกับศัตรูอ็อบเจกต์ปกติด้วยเหมือนกันนะฮะมาดูกันว่าความแปลกมันคืออะไรนะครับให้เราเห็นภาพนี้ก่อนว่าตัวนี้นะครับเป็นแม่ของไอ้ตัวนี้นะครับแม่มันจะไม่สีแดงนะลูกมันจะสีแดงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวแม่เคลื่อนที่ไปอันนี้ก็เคลื่อนที่ตามไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นภาพนะครับตัวนี้เป็นภาพเพราะฉะนั้นสมมติตัวนี้โดนฆ่าไปนะครับไอ้พวกนี้ก็ตายหมดโดยอัตโนมัติเพราะแม่ตายลูกต้องตายอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับอ่ะทดลองนิดหนึ่งนะฮะทดลองนิดหนึ่งว่าจริงไหมนะครับชัดเจนนะครับถ้าเราฆ่าเจ้าตัวนี้พวกนี้ตายนี่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแต่นิดหนึ่งฮะเมื่อกี้เราพูดเรื่องฟิสิกส์ใช่ไหมครับลองเปลี่ยนเจ้าตัวนี้เป็นฟิสิกส์ดูหน่อยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูดีๆนะฮะใช่ครับอีกทีนะครับใช่ครับต่อให้แม่มันตายแต่ถ้าลูกมันเป็นฟิสิกส์ลูกไม่ตายครับนะครับส่งผลให้เทคนิคนี้เอาไปใช้อะไรได้ครับเอาไปใช้ทำให้มอนสเตอร์ดรอปไอเทมได้ครับนะฮะก็คือกลายเป็นว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้มันถือวัตถุฟิสิกส์ครับนะฮะตัวมันตายไปของที่เป็นวัตถุฟิสิกส์เนี่ยก็ยังไม่ตายนะฮะก็เหมือนดรอปออกมานั่นเองนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าไอ้วัตถุฟิสิกส์พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแต้มไม่ได้เพิ่มอะไรให้เราเวลาเก็บนะครับเราก็แค่ใช้วัตถุที่เป็นแอคชั่นนะครับแอคชั่นตัวนี้นะครับแอคชั่นนะฮะซึ่งเรากำหนดไว้ว่าถ้าเก็บแล้วเนี่ยก็จะได้พอยต์1ได้เหรียญ1นะครับก็เอามาใส่นะครับแล้วก็ให้ไอตัววัตถุที่เป็นแอคชั่นเนี่ยนะฮะวัตถุที่เป็นแอคชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นรูปของวัตถุฟิสิกส์อีกทีนะครับก็ส่งผลให้ถ้าสมมติเราฆ่าตัวนี้ตายไปนะครับฆ่าตัวนี้ตายโป๊ะนะฮะมันก็จะดรอปของตรงนี้ออกมาให้นะครับเป็นแอคชั่นตัวนี้เรานะครับแล้วเราก็ซ่อนในตัวนี้นะฮะ opacity ปรับเป็น0ไปนะครับเรียบร้อยครับไม่รู้ละนะฮะก็จะเหมือนกับว่าไอเนี้ยมันดรอปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลากนี้มันนะลากกลับขึ้นไปงี้นะครับโอเคนะฮะก็แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเอา connection mode ออกนะครับอะไรที่มันกรุ๊ปกันไว้ก็เขาเนี้ยเคลื่อนที่ได้ละนะครับจริงๆ connection mode พวกเนี้ยแม่ลูกอะไรพวกนี้มันก็คือกรุ๊ปนะครับจัดกรุ๊ปนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับก็จะจริงๆก็จะคล้ายๆที่ได้เห็นไปแล้วนะฮะดีนะครับโอ้นานละฮะไอเทมดรอปอยู่นะครับไอเทมดรอปอยู่โอ้ไอเทมดรอปอยู่ครั้งที่ปึ๊บไอเทมดรอปอยู่นะครับก็ใช้เทคนิคนี้นะฮะในการทำให้มอนสเตอร์ดรอปไอเทมได้นะครับก็เป็นอะไรที่ประหลาดอีกแบบนึงนะฮะวัตถุฟิสิกส์ต่อให้แม่ตายไปนะครับแต่ถ้าตัวลูกเป็นฟิสิกส์ลูกก็ไม่ยอมตายไปด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้เราดัดแปลงเอาตรงนี้ฮะไปใช้อะไรเล่นได้หลากหลายนะครับ